วันนี้ลุงหนอมาแนะนำชุดแต่งกล้องที่เพื่อนๆรู้จักกันในนามก็คือว่า half case นะครับในมือลุงหนอนี่คือยี่ห้อลิมนะ LIM ลิมเป็นสินค้าจากประเทศเกาหลีนะครับแรกพบลุงบอกเลยแหมงานเขาเนี้ยบเลยหนังแท้นะฮะแล้วก็เพจด้านล่างจุดเด่นเขาก็คือเปิดตูดได้ยึดขาตั้งกล้องได้นะครับและจุดเด่นของลิมก็คือตรงนี้เขาจะมีบากสองด้านเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนกับกลุ่มที่ยังไม่รู้จักเขาเรียกว่าอาค่าสวิตไว้เวลาตั้งบนขาตั้งกล้องแล้วเราหนีบได้เลยทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเคสพวกนี้บางทีเขาจะไม่สามารถยึดขาตั้งกล้องได้กรณีเพื่อนๆจะใช้งานขาตั้งกล้องเพื่อนๆจะต้องเอาเคสออกก่อนแต่รุ่นนี้เขาจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในมือลุงหนอนี่คือสีน้ำตาลนี่อย่างสวยเลยลิมของเกาหลีนะย้ำอีกทีหนึ่งพอดีว่าลุงหนอได้เป็นตัวแทนยี่ห้อนี้แล้วนะครับก็มาเลือกชมก็ได้นะครับอ้าวลุงมีตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเข้ากับกล้อง Canon EOS R นี่ลุงใส่ไว้แล้วตัวนี้เป็นสีดำนะครับสีดำล้วนเลยดูสวยงามเลยคือลิมมี2สีคือดำกับสีน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่ลุงชอบใจคือตรงนี้ถึงแม้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยเบาๆอย่างดีเลยแต่ว่าเขาทำมาเนียบเลยฮะไม่มีร่องรอยแบบให้รู้สึกเขาเรียกอะไรระคายเคืองบาดไม้บาดมือไม่มีเลยนะฮะทำได้ดีนะครับตรงนี้เพื่อนๆ เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับถอดปึ้งแบตเตอรี่ด้านในสะดวกรวดเร็วปลดได้เลยนะครับตัวนี้แนะนำกันนะ EOS R นะที่เป็นเคสร้านลุงนะครับด้านข้างเว้าให้พ้น SD card นี่ครับ SD card อยู่นี้นะไม่เกะกะนี่ด้านข้างนะให้ดูด้านบนนิดนึงก็ไปเปื่อยครับด้านหลังเห็นไหมเขาออกแบบมาจอพลิกได้เลยครับสะดวกรวดเร็วโดยที่เคสมันไม่เกะกะอันนี้ตัดเข้าลูกเรียบร้อยเลยนี่แหละครับวิธีการเปลี่ยนเคสก็นี่ฮะน็อตสกรูธรรมดานะครับหมุนออกใช้เหรียญบาทก็ได้นะหมุนออกได้เลยสบายๆนะครับงานดีครับลุงหนอเป็นตัวแทนแล้วนะอ้าวย้ำกันอีกที LIM ลิมตัวนี้เป็นของ mirrorless Canon EOS R ใส่แล้วจับมั่นคงนะครับกระชับมือขึ้นแล้วก็อย่างน้อยๆก็ช่วยโปรเทคบอดี้เพื่อนๆจะวางกระแทกอะไรได้อย่างมั่นใจวางปุ๊บปั๊บนี่ได้เลยนะฮะสองสีนะดำกับน้ำตาลเดี๋ยวมาเลือกดูกันเหมือนเดิมที่ร้านลุงหนอนะครับเอาละครับถูกใจนะไว้แวะมาลองกันนะครับ